สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เรามาดูโดยรอบของปราสาทด้านหลังของอาจารย์เห็นไหมคะจะเห็นเป็นปราสาทเนาะวันนี้อาจารย์มาลงพื้นที่ปราสาทบ้านไพลนะคะปราสาทบ้านไพลเนี่ยเป็นปราสาทนะคะที่ถูกสร้างขึ้นในศิลปะนะคะแบบบาปวนนะคะแล้วก็มีอายุในการสร้างโดยลักษณะบาปวนเนี่ยนะคะ900 ถึง 1,000 ปีอันนี้ก็คือองค์ปราสาทนะคะอันนี้ก็คือองค์ปราสาทปราสาทบ้านไพลปราสาทบ้านไพลเนี่ยนะคะจะมีงานประเพณีประจำปีในช่วงเดือนเมษานะถ้าอาจารย์จำไม่ผิดเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เคยลงพื้นที่ที่นี่ทุกปีนะคะทำการลงพื้นที่ที่นี่ทุกปีตั้งแต่อาจารย์ยังไม่ได้จบในระดับปริญญาเอกเนาะอาจารย์ก็มาจนถึงว่าอาจารย์จบปริญญาเอกแล้วอาจารย์ก็ยังมานะคะแล้วก็มาดูการประกอบพิธีกรรมโดยคุณครูน้ำผึ้งเมืองสุรินทร์นะคะท่านเดินทางมาเป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมนะคะด้วยจุดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ขับร้องแล้วก็มีภาคีเครือข่ายของโรงเรียนนะคะบ้านวัดโรงเรียนที่ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมนั่นก็คือตอนภาคกลางวันนะคะอย่างวันนี้ภาคกลางวันก็จะมีกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมในการประกวดทำอาหารพื้นถิ่นของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะหรือเขมรถิ่นไทยจะมีการประกวดอยู่ด้านหน้าปราสาทนะคะนู่นทางนู้นนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนู่นจะมีกลุ่มชุมชนผู้คนเดินทางมาเยอะแยะเลยนะคะดังนั้นเมื่อมาแล้วก็คือการรับประทานอาหารก็จะเป็นการรับประทานอาหารแบบฟรีนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารที่เป็นอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรอย่างเดียวมีการแข่งขันการทำอาหารและมีการชวนชิมอาหารด้วยดังนั้นแขกผู้คนที่มาที่นี่นะคะก็จะได้รับประทานอาหารแบบฟรีแล้วก็จะมีการแข่งขันแล้วก็ได้รับเงินรางวัลไปด้วยนะคะนะคะแล้วก็เมื่อถึงช่วงเวลาตอนเย็นอย่างวันนี้นะคะก็จะช่วงเนี้ยเย็นขนาดนี้ก็จะมีการตั้งปรำพิธีมีการแห่นะคะซึ่งจะมีการแห่ใบสีแห่เครื่องเส้นไหว้นะคะลักษณะการแห่แบบนี้เขาเรียกว่าแห่ใบสีนะคะเป็นการแห่แบบดั้งเดิมชุมชนท้องถิ่นที่เคยรักษามาตั้งแต่อดีตแล้วเมื่อมีเครื่องเส้นต่างๆนะคะก็จะมีการแห่ใบสีแห่ข้าวของเครื่องใช้นะคะแห่ผ้าพรทอนสบายนะคะแล้วก็จะมีเครื่องมโหรีปี่พาดแห่มาด้วยนะคะก็จะมีทำนองต่างๆนะคะก็จะประโคมแล้วก็จะเดินแห่รอบปราสาทเนี้ยถึง3รอบนะคะเป็นการให้ความเคารพต่อองค์เทพเจ้านะคะชาวบ้านที่นี่จะให้ความเคารพองค์ปราสาทนะคะบ้านไพรนี่มากเพราะว่าเขาถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญเวลาประชาชนหรือผู้คนมีความประสบทุกภัยประสบทุกเข็ญมีเรื่องส่วนตัวที่ไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้เขาจะเดินมาที่ปราสาทแล้วก็จะมาจุดธูปจุดเทียนมาบูชาดอกไม้ขัน5ขัน8ของเขาจะมีหมากมีพลูมีอาหารนะคะที่เรามองเห็นหน้าปราสาทเห็นไหมคะเราจะเห็นมีน้ำส้มมีดอกไม้มีธูปเทียนนะคะมีพวงมาลัยต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นเครื่องบูชาของชุมชนที่เข้ามาสักการะบูชาหรือทำพิธีเส้นไหว้ปราสาทหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นั่นเองนะคะเขาก็จะได้รับผลตามความคาดหวังของเขาไม่ว่าแต่จะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของโชคลาภหรืออะไรต่างๆก็สุดแล้วแต่ที่จะมีเรื่องมาขอนั่นเองนะคะเนาะดังนั้นตอนเย็นนะคะก็จะมีพิธีในการแห่เครื่องเส้นไหว้นะคะโดยข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแห่รอบปราสาทไปเลยนะคะจะมีการแห่รอบปราสาทเลยนะคะทีนี้พอลาแห่เครื่องเส้นไหว้เสร็จแล้วก็จะมาวางไว้อยู่ด้านหน้าปราสาทที่เราจะมองเห็นนะคะด้านหน้าที่จะมีตั้งเก้าอี้อยู่ข้างบนแล้วก็ปูด้วยผ้าแพรสีขาวเลยนะคะนะเสร็จแล้วก็จากนั้นก็จะรอนะคะประธานมาเปิดมาโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็จะมีผู้ที่เป็นพราหมณ์นะคะมาประกอบพิธีกรรมบวงสรวงโดยการอัญเชิญเทพเจ้านะคะทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเทพเจ้าพระศิวะพระเมอุมาพระพรหมพระนารายณ์พระลัษมีพระสุรสวตีพระศรีคเนศวรพระขันธกุมารนะคะแล้วก็ถวยเทพหลายพระองค์ที่มีความสำคัญนะคะต่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาก็จะอัญเชิญมานะคะเมื่ออัญเชิญมาเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการรำถวายโดยนำนักเรียนมาแต่ละโรงเรียนที่เป็นภาคีนะคะภาคีโรงเรียนนะคะ Contact School นั่นเองที่จะเดินทางมานะคะมาจากตำบลกระเทียมตำบลนู่นตำบลนี่นะคะที่จะเอานักเรียนเนี่ยมารำนะคะในปีที่อาจารย์มานั้นได้ทราบข่าวว่ามาไม่ต่ำกว่า
หลาย10โรงเรียนนะคะมีคนจำนวนเกือบประมาณ500ถึง800คนนะคะที่จะมารำด้านหน้าของปราสาทแห่งนี้นะคะแล้วก็จะมีการฟ้อนรำกันนะคะมีปี่พาดบรรเลงนะคะเป็นแบบเขมรโบราณแล้วก็คุณครูน้ำผึ้งเมืองสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้มาขับร้องบูชาสักการะนะคะก็จะเกิดความคลื่นเครงสวยงามผู้คนที่อยู่ในพิธีก็จะร่ายรำไปพร้อมๆกันนะคะไม่มีใครว่าก็จะรำเพื่อความเป็นสิริเพื่อความเป็นมงคลนั่นเองนะคะดังนั้นพื้นที่ของปราสาทบ้านไพรจึงถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมตั้งแต่900ปีถึง 1,000 ปีมาแล้วและณปัจจุบันก็มีการสืบสานพัฒนาต่อยอดอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่เรียกว่าประเพณีบูชาปราสาทพันปีนะคะบ้านไพรนะคะก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นการสร้างมูลค่าให้กับชุมชนนะคะสร้างความสำคัญให้กับชุมชนและก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถโปรโมทให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนพื้นที่ท้องถิ่นและยังก้าวเข้าสู่การนำไปสู่การโปรโมทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะในพื้นที่หนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ